วันนี้นะครับเราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของรถที่บรรทุกสิ่งของและปรากฏสิ่งของหล่นมาโดนรถคันข้างหลังใครบ้างต้องรับผิดชอบผมมีคลิปตัวหนึ่งครับน่าสนใจมากเกิดที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งนะน่าจะเป็นแถวงามวงวานก็คือเป็นทางขึ้นห้างนะครับแล้วก็ปรากฏว่ารถบรรทุกเนี่ยทำของหล่นมาใส่รถยนต์คันที่ขับตามหลังมานะเอาละเขาอ้างว่ารถบรรทุกนะอ้างว่าเชือกมันเปื่อยครับเชือกเปื่อยมันก็เลยหล่นมันเป็นเหตุสุดวิสัยไม่ขอรับผิดชอบได้ไหมอ้าวมาดูทางกฎหมายกันดีกว่าครับเรามีกฎหมายที่เกี่ยวข้องอยู่นะครับเรียกว่าพระราชบัญญัติจราจรทางบกพระราชบัญญัติจราจรทางบกมาตราที่20นะครับเขาบอกเอาไว้ว่าผู้ขับขี่ซึ่งขับรถบรรทุกคนสัตว์หรือสิ่งของต้องจัดให้มีสิ่งป้องกันมิให้คนสัตว์สิ่งของที่บรรทุกตกหล่นรั่วไหลลงในถนนหรืออาจเกิดอันตรายกับบุคคลอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นแปลว่าถ้าคุณจะบรรทุกของไปข้างหลังคุณต้องมีเชือกหรือว่ามีอุปกรณ์ที่รัดของไม่ให้หล่นลงไปนะครับฝ่าฝืนหรือมีของหล่นปรับ500ครับกฎหมายโบราณทีนี้ครับมาดูกันครับว่าหลักเกณฑ์ในการบรรทุกของถ้าสมมุติว่าวันนึงคุณผู้ชมจะเป็นต้องใช้รถกระบะในการขนของสมมติย้ายห้องย้ายบ้านซื้อตู้เย็นมาจะขนกลับมายังไงไม่ให้ผิดกฎหมายมาฟังทนายรณรงค์พูดให้จบครับพรบจราจรทางบกครับมาตราที่18รถที่ใช้บรรทุกคนสัตว์สิ่งของจะใช้บรรทุกในลักษณะใดโดยรถชนิดใดให้เป็นไปตามหลักของกระทรวงกฎกระทรวงฉบับที่4ออกตามพรบจราจรทางบกนะครับเขาบอกเอาไว้อย่างนี้ครับถ้าเป็นรถยนต์นะครับด้านหน้านะรถกระบะนะรถเก๋งก็ไม่มีใครไปขนของหรอกกระบะด้านหน้าไม่เกินยาวด้านหน้าไม่เกินหม้อน้ำรถด้านหลังจากตัวกระบะไปไม่เกิน 2.5 เมตรด้านข้างไม่เกินความกว้างของตัวรถส่วนที่ยาวเกินกว่าตัวกระบะไปตามกฎหมายบอกเอาไว้เลยนะครับว่าต้องมีการติดป้ายหรือธงแดงให้ชัดเจนด้วยถ้าฝ่าฝืนมีโทษปรับ 1,000 บาทเนี่ยนะครับเป็นกฎที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ทีนี้ครับมีคนถามว่าอ๋อเรื่องธงด้านหลังเนี่ยตามมาตรา15นะครับมาตรา15เขาบอกเอาไว้มีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาททีนี้ครับมีคนถามว่าแล้วต้องเว้นระยะห่างขนาดไหนเวลาที่ไปเจอรถพี่บรรทุกของอยู่บนท้องถนนทางขึ้นที่จอดรถหรือตรงจุดไหนก็ตามแต่ตามกฎหมายครับเขาบอกว่ารถที่ขับตามรถคันหน้าต้องเว้นระยะที่รถคันหลังเนี่ยจะเบรกได้ไม่ว่ารถคันหน้าจะหยุดกระทันหันยังไงก็ตามต้องเว้นระยะให้เบรกได้ทีนี้ครับผมอยากฝากเตือนนะเวลาเราขับบนถนนนะผมมักจะบอกทุกคนเสมอแล้วก็บอกญาติๆเสมอเวลาขับไปแล้วเจอรถบรรทุกของเนี่ยไม่ว่ามันจะอยู่เลนขวาเลนกลางเลนซ้ายอย่าขับตามหลังมันเด็ดขาดเมืองไทยมันมักง่ายครับขับตามหลังรถมันทุกของไปของมันหล่นใส่เรารถมันก็วิ่งหนีเราไปกระจกเราแตกแล้วหรือเราอาจจะตายเพราะว่าหักหลบมันแล้วก็รถพลิกคว่ำก็ได้ทางที่ดีอย่าไปขับตามเพราะว่าไม่งั้นอาจตายฟรีเจ็บฟรีหาคนขับก็ไม่หาคนที่มันทำของหล่นก็ไม่เจอหลักฐานก็มีน้อยเมืองไทยต้องดูแลตัวเองครับอ่ะชอบกดติดตาม YouTube Channel Fanpage Facebook เรามี TikTok ด้วยนะครับกดติดตามธนาโดนลงไว้ไม่พลาดทุกสาระดีๆครับ